สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันอะไรครับทุกคนวันนี้วันอะไรครับอ้าวไม่รู้เลยวันนี้วันอะไรวะวันนี้นะครับเป็นวันที่20พฤษภาคมนะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ2วันที่เด็กนักเรียนนั้นมักจะเรียนออนไลน์แล้วเรียนออนไลน์มันพูดเรื่องนี้ทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยทำไมมันไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยดิเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าสนใจอะไรขนาดนั้นเลยหรอครับใช่แล้วเรียนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยนอกจากผมดูไปแล้วนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยนะผมคิดว่าเนี่ยมันไปกับประเทศไทยเนี่ยเรียนออนไลน์ทุกวันเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเลยนะจะบอกว่าเรียนออนไลน์นั้นมันไม่มีปัญหาจริงหรอครับนั่นแหละครับวันนี้ครับก็มาอยู่กับรายการกล้อง KKTV นะครับโอ้โหผมเป็นสิวด้วยฮะผ่านไปแล้วว่าสำหรับ2วันกับการเรียนออนไลน์ซึ่งต้องบ่นอ่ะต้องคือเรื่องนี้ต้องบ่นให้ได้อ่ะคือแบบถ้าเกิดไม่บ่นเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้เว้ยคือช่องผมอ่ะคือปกติถ้าเกิดเป็นบ่นก็คงจะเป็นบ่นแบบเรื่องแบบชีวิตประจำวันหรือแบบโดนล้อหรืออะไรอย่างงี้นะแต่เรื่องนี้มันแบบคือมันต้องแบบบ่นให้ได้อ่ะคือเป็นเรื่องแบบเรื่องแบบประเทศชาติอ่ะผมไม่เคยบ่นเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติเลยนี่เลยคือมันเป็นเรื่องที่แบบผมจะมองในมุมมองของนักเรียนคนหนึ่งนะครับผมบอกเลยนะผมเป็นคนที่มีความแบบขี้เกียจระดับสูงมากเลยครับสูงแบบสูงมากๆครับจริงๆนะผมเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากขี้เกียจยังไงล่ะครับขี้เกียจแบบวันนึงอ่ะที่อยู่ในห้องเนี้ยอยู่ในห้องนี้แหละครับประมาณทั้งวันอ่ะประมาณแบบ3ชั่วโมงอ่ะ23ชั่วโมงคือนอนในเนี้ยคือนอนห้องเนี้ยแล้วก็เล่นอยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็ดูอนิเมะในห้องเนี้ยคือแบบอยู่ในห้องเนี้ยประมาณ23ชั่วโมงเว้ยคือแบบขี้เกียจมั้ยล่ะคือโคตรขี้เกียจอ่ะคือจะลงไปข้างล่างอ่ะเฉพาะตอนแบบกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปเซเว่นนะคือส่วนใหญ่นะชีวิตผมเนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยเป็นส่วนใหญ่อยู่ในห้องนี้เลยกล้องแพนทำมือด้วยเย็บลำบากคนตัดต่ออีกโอ้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะมากๆเลยครับผมบอกเลยนะเรียนออนไลน์วันเดียวเนี่ยผมรู้สึกแบบว่างงมากงงกับชีวิตเฮ้ยต้องแบบบ่นให้ได้เป็นเรื่องของผมก่อนนะครับเรื่องของผมเนี่ยก็ผมนี่แบบว่าตอนนั้นนะผมไม่ได้อยู่ที่ห้องเนี่ยนะตอนนั้นผมไปอยู่ที่บ้านที่ที่ในเมืองนะครับผมก็อยู่ในนั้นแหละนะเว้ยอยู่นั่นเพราะว่าไปเรียนตีกลองนะแล้วนั้นแม่ผมป่วยนิดหน่อยก็เลยพามาส่งนี่ไม่ได้นะฮะก็อยู่ที่นั่นประมาณสัก 3-4 วันนะประมาณนั้นนะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เขาเริ่มมีการเรียนออนไลน์นะเป็นวันที่18นะครับเป็นวันที่18ก็เป็นวันเดียวกับตอนนี้ผมไปตีกลองแล้วคือแบบในความคิดผมอะเรียนออนไลน์แบบอะไรอะคือผมคิดว่าเป็นแบบเหมือนเป็นแบบยังไงวิดีโอคอลกลุ่มอะประมาณแบบมีหน้าคนหน้านักเรียนแล้วก็มีครูอยู่ตรงกลางนะความคิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือผมเห็นของฝรั่งเป็นอย่างนั้นอะแต่ความเป็นจริงน่ะเหรอครับความเป็นจริงคือแบบคือยังไงเหมือนแบบให้โหลด Google Classroom ขึ้นมานะแล้วก็ครูเขาก็จะเหมือนแบบสั่งงานนะฮะก็ตอนแรกผมกว่าจะเข้า Google Classroom ได้แล้วแบบเข้าไปในห้องนั้นอะคือแบบงงแบบไหนนี่มันคืออย่างนี้วันแรกเนี่ยคือแบบงงมาก Google Classroom พอเข้าไปได้ปุ๊บต้องมีใส่รหัสอีกโอ้ยต้องใส่รหัสห้องเข้าไปเราเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ผมเรียนได้ดีที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าหลังจากได้เข้าไปปุ๊บด้วยความที่ผมไม่ได้เรียนมาเป็นเวลานานมากเลยนะทำให้ผมนั้นเหมือนแบบลืมลบความจำตัวเองไงเกี่ยวกับการเรียนทุกอย่างหมดอะหายหมดแล้วก็ Google Classroom เนี่ยเขาเป็นยังไงเหรอครับก็ประมาณบอกว่าให้แบบเขาก็จะส่งเป็นแบบไฟล์งานมาให้นะครับเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นกระดาษอะเป็นกระดาษแบบเป็นแบบไฟล์เป็นไฟล์อะแล้วก็เหมือนแบบให้ประมาณแบบตัดต่อนะตัดต่อมันแบบนั่นแหละตัดต่อให้ใส่แบบเขียนลงไปในแบบในช่องว่างนะมาเขาก็จะให้เลือกนะแบบว่าใครจะเป็นการเขียนแบบโดยใช้ปากกาในนั้นก็ได้แต่ผมจีเนียสนะครับใครเขาจะใช้ปากกาในการเขียนมันวาดไม่สวยนะผมลายมือไม่สวยผมจะไปเขียนอย่างนั้นไงผมพิมพ์นะพิมพ์ประมาณแบบมันจะมีตัว A นะก็พิมพ์แล้วก็ลากไปวาง
ตรงช่องนั้นจริงเนี่ยไหมล่ะอืมแต่ในความจริงเนี่ยนั้นมันก็มีความน่าเกลียดมันน่าเกลียดยังไงเหรอครับมันเหมือนเป็นแบบบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือใช้เวลาผมใช้เวลาในการทำมาถึงข้อ4ประมาณ10นาทีมั้งถึงข้อ4ปุ๊บน่าจะเป็นข้อ4แหละแล้วมันมีข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเขียนครับผมเขียนคำว่าลูกบาศก์ลูกบาศก์ลูกบาศก์เข้าใจไหมคำว่าลูกบาศก์เนี่ยคือผมเขียนไปปุ๊บผมจะกดเอาไปวางปุ๊บกดไปทีหนึ่งปั๊บหลุดจาก Google Cut ลงไปโดยปริยายนายคงจะเซฟไว้แล้วนะนายมันฉลาดจะตายนายมันเซฟไปแล้วแน่นอนผมไม่ได้เซฟครับผมไม่ได้เซฟแล้วที่ผมเขียนมาเป็น10นาทีหายแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมเขียนคำว่าลูกบาศก์แล้วมันทำให้หลุดแล้วผมก็ทำใหม่อยู่อีกรอบนึงโอ้แล้วนั้นผมแบบเก็ตเล็กแบบเก็ตเล็กอะเก็ตเล็กแปลว่าแบบมันแบบหัวร้อนอะประมาณแบบหัวร้อนอะแบบแล้วก็เริ่มทำใหม่ทำใหม่รอบนึงเขียนคำลูกบาศก์เหมือนเดิมหายบาศก์อาถรรพ์ที่ไหนเนี่ยคำว่าลูกบาศก์อาถรรพ์นะผมมีวิดีโอที่ผมอัดไว้ด้วยนะรอบที่3แล้วผมอัดวิดีโอรอบที่3เป็นหลักฐานให้ทุกคนบนโลกใบนี้ว่าดูว่า Google Classroom ที่เหมาะกับการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งมันเป็นยังไงดูไม่มีปัญหาเลยไม่เป็นหาอะไรเลยนะคือแบบโอ้โหลูกบาศก์เขียนเขาลูกบาศก์เนี่ยนะโอ้โหหายไปต้องทำใหม่เลยโลกแล้วผมก็มีความจินเนียดขึ้นมาอย่างหนึ่งครับลูกบาศก์คืออะไรครับลูกบาศก์คือปีซึมสี่เหลี่ยมปีซึมสี่เหลี่ยมครับใช่ครับผมเขียนของปีซึมสี่เหลี่ยมไปโอเคผ่านครับเยี่ยมโอ้ผมจินเนียดเหลือเกินอ่ะโอ้โหผมนี่แบบทำได้เลยต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมแบบคือแบบอ่ะงงอีกแล้วผมงงอีกแล้วอันนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบผมค่อนข้างจะแบบฮะจริงดิอะไรยังไงประมาณนี้ประมาณแบบก็แบบคือประมาณว่าเหมือนแบบว่าวันนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีไลน์กลุ่มนะผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเขามีหรือเปล่านะไลน์กลุ่มเนี่ยผมตอนประมาณม.2เนี่ยผมมีไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มแนวไลน์กลุ่มห้องไลน์กลุ่มประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ 3-4 กลุ่มอ่ะแต่นี้มันอะไรวะเนี่ยม.3ครับเหมือนเป็นเรียนออนไลน์อยู่ดีก็มีไลน์กลุ่มแบบโผล่มาเป็นแบบประมาณแบบทุกวิชากับทุกวิชาคือแบบทุกวิชาเลยเหรอแล้วคือแบบแล้วมันบางทีไลน์กลุ่มมันมาปุ๊บมันก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะคือแบบก็มาเฉยอ่ะคือแบบไลน์กลุ่มคืออะไรคือไลน์กลุ่มมันเยอะมากเยอะมากเยอะแบบเยอะมากคือแบบเขาจะสร้างไลน์กลุ่มทำไมเยอะแยะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนในทีวีนะเห็นทีวีไหมทีวีข้างหลังผมอ่ะเห็นไหมนะทีวีเนี่ยทีวีนะครับคุณทุกคนทุกบ้านอาจจะมีทีวีกันนะครับแต่บางบ้านเขาก็ยากจนนะกำลังบางบ้านเขาก็ไม่มีทีวีนะแล้วถามว่าผมมีทีวีนะมีครับมีทีวีครับแต่ใช้ไม่ได้ทีวีใช้ไม่ได้ครับทุกคนบางบ้านเขาไม่มีทีวีครับแล้วผมก็เหมือนแบบได้ยินข่าวนะก่อนจะแบบว่ามามีการเรียนการสอนการเรียนการเรียนออนไลน์วันที่18นะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเรียนการสอนการเรียนออนไลน์เนี่ยมันยังไม่พร้อมใช้งานเลยนะผมคิดว่าเราไม่มีการเรียนออนไลน์ดีกว่าแล้ววันที่18คืออะไรอะไรเนี่ยอยู่ดีก็เรียนออนไลน์แล้วบอกว่าไม่พร้อมใช้งานอยู่ดีก็เรียนถ้าผมเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วไม่เรียนออนไลน์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจครับแต่มันไม่ใช่ไงครับมันไม่ใช่ยังไงมันไม่ใช่คือแบบคือถ้าผมเนี่ยไม่เรียนนะไม่เป็นไม่มันจะไม่มันจะไม่เป็นไรเว้ยผมไปเรียนที่เรียนได้สบายแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ครับครูเขาสั่งงานให้
เออผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าครูเขาสั่งงานให้ดูทีวีหรือเปล่าครับไม่รู้ครับผมอาจจะให้ดูทีวีเกี่ยวกับน่าจะเป็นอันนี้ผมน่าจะเป็นวิชาสักวิชาหนึ่งอะในห้องผมอะวิชาสักวิชาหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าผมไม่บอกครับเป็นวิชาสักวิชาหนึ่งอะแล้วเขาให้ดูทีวีครับดูทีวีน่าจะเป็นช่องวิชานั่นแหละครับแล้วก็ให้สรุปครับดูทีวีครับดูทีวีผมครับมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ครับทุกคนมันใช้ไม่ได้จะไปตุยไงเออแล้วเขาก็เออผมก็คิดว่าเออมันคงไม่เก็บคะแนนหรอกมั้งไม่เก็บคะแนนทำไมการเรียนออนไลน์คนบางคนเขาก็ไม่มีบางคนเขาก็ไม่มีทีวีจะดูบางคนเขาก็นั่นบางคนเขาก็ชื่อไม่มีชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างชื่อผมนะชื่อกล้องในเคทีวีเนี่ยครูจะไปรู้ได้ยังไงใครมันจะชื่ออะไรเออจริงๆนะผมก็คิดอย่างนี้นะผมว่าแบบว่าเออครูก็จะไปรู้มันชื่ออะไรเขาก็คงไม่เก็บคะแนนหรอกแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่คือแบบคือเขาให้ดูทีวีแล้วเขาก็ให้เอาสมุดขึ้นมาครับสมุดของโรงเรียนหรือสมุดไหนก็ได้ครับมาสรุปครับสรุปครับแล้วก็เปิดเทอมมาเขาก็จะตรวจสมุดก็ผมไม่อยากคิดสภาพคนที่แบบไม่มีทีวีหรือไม่มีโทรศัพท์คือเขาจะทำยังไงแล้วอีกอย่างนึงครับผมว่ามันเรียนไปทำไมครับเรียนออนไลน์ครับใช่ครับเออเรียนไปทำไมครับคุณพวกคุณครับคุณพวกคุณนักเรียนที่ขยันเรียนกันทั้งหลายครับคุณลองคิดดีๆครับคิดถึงความเป็นจริงครับคุณจำได้ไหมครับว่าเขาให้เปิด1กรกฎาคมครับแล้วปิดเทอมตอน1กรกฎาคมมันมีกี่วันมันมี17วันแล้วปิดเทอมใหญ่ตอนนั้นมีกี่วัน34วันแล้วอันนี้มันเพิ่มมา1เดือนเข้าใจไหมอันนั้นมันลดลงอันนี้มันเพิ่มแสดงว่ามันเท่ากันสรุปคือมันเท่ากันมันเท่าเดิมก็จะเรียนออนไลน์ทำไมเออมันเท่าเดิมคือถ้าเกิดผมไปเรียนปกติมันก็เท่าเดิมไงปิดเทอมผมก็ทำอะไรก็ได้ทำไมต้องมาเรียนออนไลน์เออทำไมต้องเรียนออนไลน์เออเรียนทำไมเฮ้ยเขาไม่มีชีวิตแล้วอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยนั่นแหละครับคือเรียนไปทำไมครับคือปิดเทอมนั้นอ่ะคุณก็โดนหักไปแล้วแล้วปิดเทอมเนี้ยคุณยังต้องมาเรียนออนไลน์ตั้งเดือนนึงอีกเหรอครับคือเหมือนแบบเวลาดูอนิเมะผมหายไปแล้วผมที่ดูอนิเมะทำไมผมต้องมาเปิดทีวีทั้งวันเพื่อไปดูครูอะไรก็ไม่รู้สอนเนี่ยเออแล้วผมก็มีเรื่องจะบอกอีกเรื่องนึงครับผมลองเปิดดูเพื่อดูระบบว่ามันเป็นแบบยังไงครับหมายว่าเออมันจะแบบเป็นยังไงผมก็ลองไปดูครับเปิดมาทีเดียววิชาสุขศึกษาครับให้ดูอะไรครับดูเด็กทําปราสาทครับสร้างปราสาทสร้างบ้านจากกล่องเฟิร์มจากอะไรก็ได้กระดานลังให้มันเปิดมาดูกระดานลังให้เด็กสร้างกระดานลังให้เป็นบ้านให้เป็นปราสาทดูทำไมอ่ะให้ดูทำไมเนี่ยให้ผมดูทำไมผมดูคนสร้างกระปราสาทจากกระดานลังแล้วผมจะมีความรู้เรื่องการสร้างบ้านมากยิ่งขึ้นหรอครับจริงหรอครับเพื่ออะไรครับคือมันมีเรื่องหลายเรื่องเลยครับที่ผมแบบอยากจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมอัดประมาณ20นาทีครับผมว่าผมกล้าสตาร์ตต่อหนักยังหนักหน่วงแล้วนะครับด้วยความที่สมองเนี่ยสมองผมเนี่ยมันแบบมันยังล็อกอยู่เลยว่ามันแบบเฮ้ยนี่มันปิดเทอมอยู่นะเดี๋ยวนะนายจะมาขยันตอนปิดเทอมไม่ได้นะคนอะไรขยันตอนปิดเทอมคนตอนปิดเทอมมันต้องขี้เกียจสิมันต้องดูอนิเมะมันต้องเล่นเกมนะเข้าใจไหมต้องนอนต้องทำอะไรนายจะมาขยันทำไมนายจะเปิดทีวีไล่ครูสอนทำไมนายจะขยันทำไมเออเนี่ยครับคือสมองเนี่ยมันยังแบบปึ้งมันยังอยู่แบบมันยังแบบติดค้างอยู่ความขี้เกียจอยู่เลยครับคือถ้าเกิดโรงเรียนเปิดจริงอะคือผมจะไม่ขี้เกียจเลยเว้ยคือผมจะเป็นคนธรรมดาเลยเว้ยคือเพราะว่าโรงเรียนเปิดคือโรงเรียนเปิดเลยเว้ยคือแบบสมองเรามันจะแบบอ๋อนี่คือโรงเรียนเปิดเราต้องขยันอะไรประมาณนี้แต่นี่มันปิดเทอมเราต้องแบบขี้เกียจ
แบบนะเข้าใจไหมคือเราต้องขี้เกียจแล้วแบบมันก็ขี้เกียจผสมกับต้องขยันคือแบบมันทำให้สมองรวนแบบฮะจะทำอะไรกับชีวิตดีโอ้จะดูอนิเมะได้ไหมโอ้แต่มันต้องเรียนออนไลน์โอ้ถ้าไปดูอนิเมะปุ๊บมันจะต้องมีคนมาทักมาหาแน่ๆเลยโอ้ทำไงดีโอ้เนี่ยมันคงแบบมันแบบเอาเป็นว่าการเรียนออนไลน์นะครับแล้วแต่คุณครับถ้าเกิดคุณอยากจะมีความรู้ที่เร็วกว่าเพื่อนสุดท้ายแล้วเพื่อนคุณก็จะเร็วคุณก็จะตามคุณทันเพราะว่าเปิดเทอมก็เรียนเท่ากันอยู่ดีอะถ้าเกิดคุณอยากจะแบบมีความรู้เร็วกว่าเพื่อนสักเดือนนึงคุณก็เรียนออนไลน์จากทีวีก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าอยากใช้ชีวิตตอนปิดเทอมให้มีค่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่ตอนคุณโตผู้ใหญ่คุณก็ไม่มีปิดเทอมแล้วนะครับคุณจำไว้นะครับปิดเทอมนะมันมีค่าสำหรับเด็กน้อยมากเลยครับเพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยแบบอยากกลับเป็นเด็กมากเพราะมีปิดเทอมอะไรอย่างงี้ไงคุณจะเรียนออนไลน์มันเดือนนึงคุณก็ไม่มีปัญหาครับเพราะผมก็ไม่ขัดอยู่แล้วนะครับคุณจะไปเรียนอะไรตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องมาเรียนด้วยเหรออ่านี่ก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ไปก๊อปคำพูดใครมาบ้างอาจจะไปซ้ำกับคำพูดคนอื่นมานะแต่ผมก็คิดเอาคำพูดเอาเองแล้วก็เกิดแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากผมเลยนะฮะแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นเพื่อนผมนะนั่นแหละครับสรุปแล้วการเรียนออนไลน์นั้นมันช่างเป็นอะไรที่ very good